ลับเข้ามาช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็บรรดานักกีฬาโอลิมปิกนะครับ2คนของเราเดินทางกลับมาจากประเทศฝรั่งเศสนั่นก็คือฮีโร่เหรียญทองอย่างน้องเทนนิสพานิพักนะครับวงพัฒนกิจนะครับกับอีกคนหนึ่งเหรียญทองแดงน้องบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนะครับเหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น66กิโลกรัมก็มีทางด้านคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็หน่วยงานเอกชนบรรดาสื่อมวลชนเนี่ยไปรอต้อนรับกันแน่นขนาดเลยนะฮะนี่เป็นบรรยากาศมีกลองยาวนะเมื่อช่วงเช้ามีกลองยาวไปต้อนรับนะครับมีขบวนแบบโอ้น่ารักมากนะครับหลายๆคนนั้นก็ไปรอต้อนรับนะครับนี่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 แฟนของน้องเทนนิสเขาคนสนิทยกระดับจากเพื่อนชายเนี่ยตอนนี้เปิดตัวเป็นคนรู้ใจแล้วนะครับก็ไปรับเป็นอดีตนักเทนนิสเป็นอดีตนักเทนนิสเหมือนกันนะครับก็เคยได้เหรียญเงินเอเชียนเกมเคยได้เหรียญทองซีเกมเคยเป็นรองแชมป์โลกนะนะครับก็คืออยู่ในค่ายทีมชาติมาด้วยกันนั่นแหละเป็นลูกศิษย์โค้ชเชเหมือนกันนะครับไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับหลังจากที่น้องเทนนิสเนี่ยลงจากเครื่องมาแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่มีคนมารับหนูเยอะมากๆค่ะไม่คิดว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้ค่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่มีคนมารับเลยเหรียญทองเหรียญที่3แล้วของเราความภาคภูมิใจมันลดน้อยลงไปไหมหรือว่าแบบยิ่งภูมิใจยิ่งกว่าเดิมมันอิ่มเอมจนนอนไม่หลับค่ะก็มันภูมิใจมากๆแล้วก็ดีใจที่ทำมันสำเร็จค่ะมันเป็นประวัติศาสตร์ที่พวกเราร่วมกันเขียนค่ะคือมีชื่อประเทศไทยไปปักอยู่ที่กรุงปารีสในเวทีโอลิมปิกหนูรู้สึกภูมิใจมากๆสำหรับความทุ่มเทความเหนื่อยที่หนูเต็มที่มากๆแล้วมันทำให้แบบได้เหรียญทองกลับมามันตอบแทนหนูแล้วก็คนไทยมากๆเป็นอย่างดีเลยหนูแบบหายเหนื่อยเลยค่ะก็คือเป็นเรียกว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างนักกีฬากับทีมงานกับโค้ชเนี่ยนะนี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะเพราะว่าเป็นความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันทุกครั้งเนี่ยอยากยกที่3เนี่ยตอนชิงอ่ะถ้าใครได้ดูเนี่ยคือน้องเทนนิสเตะเนี่ยคะแนนไม่ขึ้นนะน้องเทนนิสยกมือเลยนะชาเลนจ์นะครับก็ปรากฏว่าทางด้านโค้ชเชเนี่ยก็ชาเลนจ์คือการชาเลนจ์เนี่ยคุณผู้ชมมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะถ้าชาเลนจ์ปุ๊บเนี่ยแล้วไม่ได้เนี่ยนะไม่เป็นผลดีกับเราเนี่ยเขายึดการเลยนะชาเลนต์ต่อไปได้อีกแล้วก็คือครั้งเดียวจบเลยนะครั้งเดียวจบเลยแต่ปรากฏว่าชาเลนต์ปุ๊บได้3แต้มแล้วครั้งที่2อีกนะฮะแต้มก็ไม่ขึ้นอีกชาเลนต์อีกได้3แต้มก็คือได้6แต้มนะครับนั่นก็เลยทำให้น้องเนี่ยคว้าเหรียญทองกันมาในขณะที่ทางด้านในส่วนของน้องบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนะครับเหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นหญิงรุ่น66กิโลกรัมก็บอกว่าโอลิมปิกครั้งแรกที่คว้าเหรียญทองรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากขอบคุณคนไทยทั้งประเทศครับดีใจอะไรค่ะดีใจมากแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เดินมาพร้อมกับพี่เทนนิสด้วยค่ะยังไงบ้างครับเห็นพี่เทนนิสได้เหรียญทองมันมีกำลังใจฮึกเหิมมากกว่าเดิมไหมใช่ค่ะเพราะว่าความฝันของหนูจริงๆก็อยากได้เหรียญทองกลับมาค่ะแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอีกก้าวนึงแล้วกันค่ะที่ได้เหรียญทองแดงกลับมารอบนี้ค่ะบรรยากาศที่เดินออกมาจากตม.เริ่มแรกเห็นกองเหย้ารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าไม่เคยมีคนแบบเยอะแล้วแบบนักข่าวเยอะขนาดนี้มาก่อนค่ะตื่นเต้นมากค่ะถามถึงในช่วงการแข่งขันหน่อยครับเรามีความกดดันหรือว่าเครียดตรงไหนไหมในช่วงเวลาที่เราได้ครับมีค่ะรอบ8คนหนูตื่นเต้นมากแล้วก็วันนั้นเป็นถ้าเกิดว่าชนะก็เข้ารอบ4คนนะคะแล้วพี่เขาต่อยแพ้ไปแล้วทีนี้เหลือเราคนเดียวแล้วหนูก็แบบเหลือเราแล้วคนเดียวอะไรเงี้ยก็มีความกดดันกับกลัวตัวเองแบบทำไม่ได้อย่างที่คิดไว้อะไรเงี้ยครับวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ของน้องบีเนี่ยก็มารับด้วยบอกว่าไม่ได้เจอลูกนาน3เดือนแล้วนะเจอแต่ผ่านหน้าจอวิดีโอคอลเท่านั้นส่วนน้องเนี่ยเป็นคนความมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรต้องทำให้สำเร็จนี่คือหัวใจที่สำคัญบอกว่าสิ่งแรกที่จะทำก็คือเดี๋ยวจะผูกแขนให้ลูกก่อนตามประเพณีชาวอีสานนะครับแล้วก็จะกอดให้คุ้มกับความคิดถึงแล้วก็น้องบ่นบอกอยากกินอาหารอีสานโดยเฉพาะเมนูที่ทำจากปลาไหลเดี๋ยวกลับถึงบ้านจังหวัดหนองคายจัดให้เลยเมนูเด็ดๆสำหรับน้องบีเขาอยากกินฝีมือพ่อเขาถูกต้องอั
ะไรปลาไหลสักอย่างนึงอ่ะนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับต้องไปฟังคนที่ทำให้เรียกว่าเนี่ยคนไทยนั้นเนี่ยครับได้เหรียญทองมาอย่างต่อเนื่องคนหนึ่งนั้นที่มีความสำคัญมากก็คือโค้ชเชครับชัดชัยเชซึ่งครั้งนี้เนี่ยไปในนามที่เป็นคนไทย 100% แล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยไปในฐานะที่เป็นโค้ชเป็นคนเกาหลีนะแต่ครั้งนี้เป็นคนไทยรู้สึกอย่างไรไปฟังกันครับก็สุดยอดครับก็จริงๆก็ครั้งนี้ก็จริงๆเขาก็ล่าสุดค่อยเลี้ยงทองหมาใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นดีเพนดิ้งก็ยากกว่าครั้งแรกครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็ผ่านมาหลังจากโตเกียวเขาก็ต้องมุ่งมั่นเราก็ตั้งใจสอนครับเราก็ผมก็ชื่นชมเราก็ภูมิใจจริงๆครับคนไทยทั้งประเทศยังไม่อยากให้น้องเทนนิสเนี่ยเลิกในมุมของโค้ชเชคิดว่าน้องยังไปได้ต่อไหมหรือว่าน้องควรต้องหยุดพอแล้วสิ่งที่สำคัญคือเร็วเต้น้องครับเร็วเต้น้องเทนนิสครับคือก็เขาก็ยักเลิกก็ต้องเร็วเต้เขาครับผมขอขอบคุณไปไหนทำอะไรก็ให้กำลังใจตลอดครับผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมก็ยังเหมือนเดิมครับก็ผมก็ดีใจที่สุดผมมีโอกาสให้คนไทยมีความสุขครับผมครับโค้ชเชก็บอกว่าแล้วแต่การตัดสินใจของน้องเขานะถ้าน้องเขาอยากจะเลิกเล่นและถ้าน้องจะผันตัวมาเป็นผู้ฝึกสอนก็แล้วแต่น้องเช่นเดียวกันแต่ก็บอกว่าการเป็นโค้ชกับการเป็นนักกีฬานั้นแตกต่างกันผู้สื่อข่าวถามในอนาคตวงการเทควันโดไทยจะมีนักกีฬาอย่างน้องเทนนิสเกิดขึ้นอีกหรือไม่โค้ชเชยืนยันว่าตอนนี้มีนักกีฬาดาวรุ่งประมาณ 2-3 คนที่เตรียมจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของน้องเทนนิสขอให้อดใจดูแล้วกันรอดูแล้วกันไปกันครบวันนี้นี่คือความภาคภูมิใจนะของคนไทยด้วยนะแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาทุกท่านเลยที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อสักครู่เนี่ยน้องคุณบีบอกว่านะอยากทานอาหารอีสานใช่ไหมคะตอนนี้ก่อนไปทานอาหารอีสานไปทานอาหารซีฟู้ดก่อนอยากจะพาไปที่ราชพฤกษ์ซีฟู้ดบุฟเฟ่เจ้าของร้านเนี่ยเขาประกาศชัดเจนเลยนะคะว่ามีการขอบคุณเหล่าฮีโร่โอลิมปิกอยากที่จะขอมอบบุฟเฟ่กุ้งมังกรให้เหล่าฮีโร่ได้กินฟรีตลอดชีวิตผู้สื่อข่าวไปถึงที่เลยค่ะไปดูซิว่าเอ๊ะข่าวที่ออกมาเนี่ยจริงหรือเปล่ามีการเปิดเผยกันในโลกโซเชียลไปถามเจ้าของร้านคุณปัญญาเจ้าของร้านบอกว่าเป็นเรื่องจริงเพราะตัวเองเนี่ยดีใจแล้วก็ภูมิใจมากสำหรับนักกีฬาของประเทศไทยค่ะสามารถมาทานซีฟู้ดกุ้งมังกรที่ร้านผมนะครับผมได้ฟรีตลอดชีวิตเลยนะครับผมต้องหมายไหนมาตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเหล่าฮีโร่ของเรานะครับผมทุกท่านเลยนะผมมีกุ้งมังกรนะครับผมเป็นบุฟเฟ่กุ้งมังกรแบบนี้ให้คุณเหล่าฮีโร่ของเราเนี่ยทานฟรีตลอดชีวิตนะครับผมย้ำว่าตลอดชีวิตนะครับผมจะมาทานที่ร้านผมทุกวันก็ยินดีเลยนะครับผมน้องเห็นบอกว่าแค่กุ้งมังกรอย่างเดียวคือมีอื่นด้วยร้านเตรียมอะไรบ้างใช่ครับผมของผมนี่สามารถที่จะมาทานอาหารทะเลสดๆนะครับผมผมมีเมนูกว่า40รายการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกุ้งปูปลาหมึกหอยต่างๆเนี่ยครับผมทานได้ทั้งร้านฟรีตลอดชีวิตครับผมต้องถามว่าทำไมถึงเป็นนักกีฬาโอลิมปิกที่ได้เหรียญเกี่ยวกับชอบกีฬาหรือว่าอะไรยังไงบ้างครับต้องบอกว่ามันเป็นความภูมิใจของเราอะนะความภูมิใจของชาติเราว่าแบบโอ้แล้วเรานั่งดูแล้วก็ลุ้นไปว่าแบบโอ้ว่าแต่ละคนนี่แบบสนุกมากอดหลับอดนอนดูทุกคืนนะครับผมแต่ละรายการเราลุ้นทุกเหรียญลุ้นทุกกีฬาเราก็แบบนี่อยากจะแบบความภูมิใจนะครับผมแล้วก็คือเราจะเห็นแบบนี้เยอะนะก็ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่ใช่แค่เจ้าของร้านราชพฤกษ์ซีฟู้ดบุฟเฟ่เท่านั้นเราจะเห็นหลายๆคนที่ต้องพูดอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือยาดมหงไทยใช่ไหมฮะพี่ถาตอนแรกบอกว่าจะให้เฉพาะนักยกน้ำหนักที่ดมยาดมแต่สุดท้ายให้คนละ 200,000 เลยให้ทุกคนไม่ว่าเหรียญอะไรคนละ 200,000 ได้เหรียญแล้วก็ให้ยาดมนะหรือว่าจะมีร้านสุโก้สุกี้เขาก็ออกมาประกาศเหมือนกันคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่ามันเป็นแผนการตลาดที่ใช้เงินน้อยมากแต่ได้รับการพูดถึงในระดับประเทศเยอะมากนะก็ไม่ใช่เฉพาะร้านนี้ร้านเดียวหรอกเดี๋ยวก็จะทยอยกันออกมาน้องเทนนิสอ่ะชอบกินไอติมก็เดี๋ยวร้านไอติมเขาจะมาให้ทั้งชีวิตคอยดูแต่ร้านนั้นเทนนิสอาจจะใช้คุ้มนะเพราะแกชอบกินไอติมแต่ทีนี้